สวัสดีครับผมในวิดีโอนี้นะครับเรามารู้จักในส่วนของแอดมิน LTE กันนะครับตอนนี้นะครับแอดมิน LTE อัปเดตเวอร์ชันกันอีกแล้วนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่เวอร์ชั่น 3.1.0 นะครับ RC ก็คือเป็น Release Candidate นะครับอัปเดตตัวใหม่นะเมื่อเวอร์ชันก่อนๆ นะครับผมก็ได้ทำการแจกโค้ดในส่วนของแอดมิน LTE นะครับโดยโมโค้ดทุกอย่างนะครับขึ้นมาเป็นระบบของแอดมินอาแจกนะอันนี้ก็ได้ทำแจกไว้ที่แฟนเพจนะครับผมว่ามีอะไรบ้างนะครับผมก็ได้ทำการโมโค้ดทุกอย่างเลยนะครับให้มันดีขึ้นทำให้มันง่ายขึ้นคลีนโค้ดทุกอย่างให้สะอาดที่สุดนะครับผมเพราะว่าสิ่งที่ได้มาเนี่ยคือมันเยอะมากนะครับมีปลั๊กอินเพียบผมก็จัดการลบทุกอย่างทิ้งให้หมดเลยแล้วก็ใช้แต่สิ่งที่จำเป็นนะครับอันนี้ก็ผมก็ทำไว้ในรุ่นก่อนๆนะพวกนี้นะครับประมาณนี้ที่ผมได้ทำไว้โอเคตอนนี้นะครับมันก็เลยออกเวอร์ชันตัวใหม่ออกมาก็เป็น 3.1.0 ใช่ไหมตัวนี้นะครับที่ผมส่องดูเนี่ยก็ยังใช้ในส่วนของตัว Bootstrap 4อยู่แต่ว่าจะใช้เป็นเวอร์ชัน 4.5.3 นะครับเพราะว่าตอนนี้ตัว Bootstrap เนี่ยมันไปที่ 4.6 แล้วนะครับแล้วก็อัปเดต Major Change มาที่เวอร์ชัน 5เรียบร้อยแล้วซึ่งผมก็มองว่าตัว Admin LTE เนี่ยมันก็ไม่น่าจะไปใช้เวอร์ชัน 5หรอกครับเพราะว่าตัวปลั๊กอินเนี่ยส่วนมากจะเอียงไปทาง jQuery ทั้งนั้นเลยนะครับดังนั้นถ้าใช้เวอร์ชัน5ก็ไม่แน่หรอกครับอาจจะเป็นเวอร์ชัน5ก็ได้โอเคตอนนี้ก็อยู่ที่ RC นะครับอ่ะทีนี้เรามาดูที่ตัวอัปเดตกันนะครับว่าเขามีอะไรกันบ้างนะ breaking change ก่อนเลยครับผมเขาก็ได้ทำการเช็คในส่วนของไฟล์ name ที่เป็น set นะครับ scss นะพวกนี้นะครับก็คือเปลี่ยนชื่อไฟล์ build ทุกอย่างเลยประมาณนี้ในส่วนของ scss นะครับทีนี้ก็จะมี new feature ใหม่ขึ้นมาก็จะเป็นในส่วนของ dark mode นะแล้วก็ new component ต่างๆครับที่เขาอัปเดตมาให้ใหม่นะแล้วก็จะมีในส่วนของ new demo example ด้วยนะครับพวกนี้โอเคแล้วก็จะมี sidebar feature ต่างๆนะครับให้แบบลุกเล่นเยอะมากเลยครับที่ผมไปลองเล่นดูมานะถัดไปก็จะเป็นในส่วนของตัว new js plugin นะครับตัวนี้ก็จะมี iframe plugin full screen sidebar อะไรพวกนี้นะแล้วก็คือมีอะไรใหม่ๆมาให้เล่นเยอะนะครับถ้าใครสนใจที่จะดาวน์โหลดเนี่ยก็เข้ามาดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ตัวนี้นะโอเคเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้ที่คอมเมนต์นะครับโอเคทีนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆดาวน์โหลดไปแล้วเนี่ยก็จะได้หน้าเว็บแบบนี้เลยนะครับแบบนี้เลยนะเข้ามาก็จะเป็นแบบนี้เลยโอเคทีนี้สิ่งที่เราดูเนี่ยมันก็คล้ายๆกับตัวเก่านะครับคล้ายๆกับตัวที่ผมทำแจกไปนะครับก็คือตัวนี้นะทีนี้ถ้าเกิดมันอัปเดตใหม่เนี่ยผมก็จะเอามาทำใหม่ละกันมันจะได้เป็นอัปเดตให้มันทันสมัยมากขึ้นนะครับผมโอเคตอนที่แจกเนี่ยก็มีคนเข้ามาขอเยอะมากเลยนะครับเยอะๆจริงๆนะก็ถ้าใครยังไม่ได้โค้ดตัวแอดมินอาแจกตัวนี้นะครับก็เข้ามาที่แฟนเพจได้นะครับเพื่อที่จะมาขอตรงนี้นะโอเคหรือว่าจะทักไลน์เข้ามาก็ได้นะครับอ่ะประมาณนี้ผมทำแจกฟรีไว้นะเพื่อนๆก็มาขอกันเต็มเลยโอเคครับอ่ะทีนี้เรามาดูฟีเจอร์กันบ้างว่าฟีเจอร์มีอะไรให้เล่นบ้างนะครับหลักๆแล้วเนี่ยให้ดูที่คอนฟิกข้างขวานะครับมันจะมีอะไรให้เล่นเยอะมากเลยนะตรงนี้นะครับอันนี้จะเป็นดาร์กโหมดนะมีดาร์กโหมดให้เล่นด้วยนะครับโอเคแล้วก็แบนสมอลตัวเล็กลงแล้วก็เมนไซส์มาถ้าติ๊กหมดทุกอันเนี่ยมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงให้เล่นเยอะมากเลยครับเห็นไหมทุกคนก็โหลดมาลองเล่นตรงนี้ได้นะครับก็โอเคนะครับมันก็เปลี่ยนแปลงนิดๆหน่อยๆนะสำหรับ UI นะครับก็ไม่ได้หวือหวาอะไรมากนะแล้วก็จะมีอยู่ตัวหนึ่งเดี๋ยวผมก็ค่อยไล่ไปแล้วกันนะครับอันนี้จะเป็นหน้าแดชบอร์ดนะครับแล้วก็จะมีแดชบอร์ด V1 V2 V3 ให้เราได้เลือกเล่นนะว่าเราชอบแบบไหนนะครับโอเคแล้วก็วิดเจ็ตต่างๆนะครับก็จะมีให้เราเลือกใช้ประมาณนี้เลยในส่วนของการ์ดตรงนี้นะครับก็จะมีลูกเล่นเยอะมากเลยครับมีไฮมีโชว์ด้วยนะตรงนี้ก็ใช้บ่อยครับใช้บ่อยเอามาใช้ได้เยอะเลยแล้วก็ส่วนนี้ก็ผมก็เคยเอามาใช้กับแชทนะครับทำงานตอนนั้นเป็นงานทาเกดะนะผมก็เลยดึงพวกนี้มาใช้เป็นแชทเขียนกับไฟล์เบสโอ้โหคือแทบไม่ต้องมาเขียน UI เองเลยครับก๊อปตรงนี้ไปใช้แล้วก็ดัดแปลงนิดหน่อยก็ใช้งานได้เลยอันนี้คือสะดวกมากนะอันนี้ชอบมากเลยครับ UI ตรงนี้นะโอเคแล้วก็อ่ะเรียบร้อยประมาณนี้ทีนี้ถัดไปนะครับก็ไปดูที่ layout option ว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่ก็จะเป็นในส่วนของท็อป nav bar นะครับว่า nav bar มันเป็นประมาณนี้นะก็สวยเหมือนกันนะก็จะมีไซด์บาร์ด้วยใช่ไหมโอเคสวยงามครับอันนี้เพื่อนๆก็สามารถมาเลือกเล่นได้นะครับถัดไปก็จะเป็นในส่วนของชาร์ตก็จะเป็นกราฟนั่นเองกราฟนี่ก็น่าจะอ้างอิงในส่วนของชาร์ต JS นะครับชาร์ต JS ตัวนี้ผมคิดว่าสวยมากเลยนะจริงๆนะครับแล้วก็รู้สึกว่าใช้งานง่ายด้วยนะครับ
ถ้าเพื่อนๆชอบไซนี่ก็มาใช้งานได้นะผมว่าใช้งานง่ายกว่า Google อีกนะครับเท่าๆที่ลองเล่นๆดูนะครับก็ลองมาใช้งานดูครับโอเคประมาณนี้ก็จะมีให้เลือกเล่นเยอะมากมายเลยครับแล้วก็มีตรงนี้ด้วยฟอร์ชาร์ทนะแล้วก็ Inline นี่ก็ Uport นะครับโอเคถัดไปมาดู Element กันบ้างที่เราจะใช้งานกันเห็นไหมมีให้เลือกเยอะแยะไปหมดเลยนะครับก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับโปรเจกต์ของเราได้นะมีบัตตอนมีสไลด์นะครับมีโมดัลนะแนบบาร์มีไทม์ไลน์มีริบบิ้นนะครับผมในส่วนของตรงนี้นะครับจะเป็น General Form นะครับเป็นฟอร์มที่เอาไว้สำหรับกรอกข้อมูลนะครับเราก็ต้องใช้อยู่แล้วแหละในระบบหลังบ้านนี่แหละก็สามารถมาก๊อปพวกเทมเพลตตรงนี้ไปใช้งานได้นะครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนให้ตามที่เราต้องการนะครับผมโอเคมาดูที่ตรง Advanced Element Advanced Element ก็จะเป็นเหมือนเป็นฟอร์มที่แบบมี Interactive กับ User มากขึ้นนะครับมี Select Box มีอะไรพวกนู้นพวกนี้นะครับมีฟิลเตอร์ต่างๆมี Match ในส่วนของตัว Date ตัวโฟนตัว US Phone พวกนี้นะครับข้อควรระวังตรงนี้นะครับตรงนี้มี Date Picker ด้วยเห็นไหมข้อควรระวังที่แบบต้องระวังเลยนะครับก็คือว่าเวลาที่เราเอาไปใช้เนี่ยเราต้องรู้ก่อนนะครับว่าในแต่ละตัวเนี่ยมันอ้างอิงปลั๊กอินตัวไหนบ้างนะครับอ้างอิงตัวไหนบ้างแล้วก็มาก๊อปชื่อดูนะครับว่าโอเคมันเซเลคเตอร์ไว้ที่ตัวนั้นตัวนี้นะเราต้องใช้ตัวนั้นตัวนี้นะแล้วก็มาดูที่ตัวปลั๊กอินว่าเขาใช้อะไรเวลาจะใช้ก็ก๊อปไปด้วยนะครับผมไม่ใช่ก๊อปแต่ HTML ไปอย่างเดียวนะใช้งานไม่ได้นะตรงนี้ก็ต้องระวังด้วยนะครับโอเคถัดไปก็อยู่ในส่วนของเทเบิลเทเบิลก็ไม่มีอะไรมากครับก็เป็นเทเบิลทั่วไปก็จะใช้ในส่วนของ Data Table นะที่นิยมใช้กันนะครับถัดไปก็มี Calendar นะครับอันนี้ก็สามารถมาประยุกต์ใช้ได้เลยมี Gallery ด้วยนะครับนี่มี Gallery ด้วยโอเคถัดไปก็ทั่วไปครับผมเรามาดูตรงนี้กันดีกว่าครับก็จะเป็นในส่วนของ Page ตรงนี้มี Invite ด้วยนะครับผมเห็นไหมสวยงามมีหน้าโปรไฟล์โอ้โหสวยเลยนะครับผมแทบไม่ต้องเขียนเองเลยนะวางข้อมูลจุบๆนี่ได้เว็บไซต์มาเลยนะเนี่ยนี่ก็จะเป็นในส่วนอีคอมเมิร์ซครับผมก็ประยุกต์ใช้หน้าขายของได้แล้วก็โปรเจกต์ต่างๆนะครับมีโปรเจกต์ตรงนี้ด้วยประมาณนี้ครับมีไฮไลท์ของเราดีกว่าไฮไลท์ของเราเนี่ยเขาทำมาเป็น2เวอร์ชันนะครับหน้าล็อกอินกับหน้ารีจิสเตอร์นะนี่ล็อกอินครับล็อกอินเวอร์ชันที่1นะครับแล้วก็ล็อกอินเวอร์ชันที่2เห็นไหมเดี๋ยวผมจะทำคู่ให้ดูนะครับว่ามันแตกต่างกันยังไงนะสองตัวนี้นะครับอันด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นล็อกอินเวอร์ชันที่1นะครับอันนี้จะเป็นล็อกอินเวอร์ชันที่2ซึ่งมันก็ไม่ค่อยได้แตกต่างกันสักเท่าไหร่นะครับโอเคเดี๋ยวผมก็ชอบ1นะครับมันคลีนดูมันคลีนอยู่นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของตัวล็อกอินก็มีให้เราได้เลือกเล่นนะครับโอเคไปก็หน้าอื่นนะครับผมประมาณนี้ก็มีให้เล่นเยอะมากมายเลยนะเราสามารถมากดดูได้นะครับอันนี้มีล็อกสกรีนด้วยนะประมาณนี้โอเคแล้วก็จะมีมัลติเลเวลของตัวเมนูด้วยนะครับให้เราเลือกเล่นสุดท้ายก็จะเป็นในส่วนของแจ้งเตือน alert ต่างๆนะครับโอเคสวยงามอ่ะโดยเบสเสร็จแล้วเนี่ยเราจะได้โค้ดมาประมาณนี้นะครับที่เราได้ลองเล่นดูนะซึ่งโค้ดเนี่ยมันก็จะวางโค้ดกันเยอะแยะมากมายเลยครับซึ่งเห็นไหมว่ามันเยอะมากเพราะฉะนั้นนะครับเวลาที่เราเอามาใช้งานเนี่ยเราก็ถ้าเราใช้งานทื่อๆไปแบบนี้ซึ่งโค้ดมันเยอะมากจริงๆเพราะฉะนั้นเราจะต้องคลีนโค้ดให้มันก่อนนะครับคลีนโค้ดให้มันดูน้อยลงนะครับดูให้มันเป็นสัดส่วนมากขึ้นแบ่งแยกคอมโพเนนต์ต่างๆให้ดูแบบสามารถรียูสได้อะไรได้นะครับมันจะทำให้เราเนี่ยเขียนโปรแกรมได้ดีขึ้นนะครับสะดวกมากขึ้นนะเพราะว่าเวลาดูเออร์เลอร์ต่างๆเนี่ยก็จะดูง่ายขึ้นนะครับอันนี้มันยังเยอะไปนะครับผมรู้สึกว่ามันเยอะไปจริงๆแต่ก็นั่นแหละครับเขาทำมาให้เราเลือกใช้เราก็ต้องเลือกใช้ครับเพราะว่ามันจะมีในส่วนของ blank page ด้วยนะที่เขาให้มานะครับก็คือในหน้านี้แทบไม่มีอะไรเลยนะครับว่างๆเปล่าๆมีแค่สคริปต์วางนิดนิดหน่อยๆนะครับให้เรามาเสริมเติมแต่งของเราได้นะโอเคสำหรับใครที่สนใจโค้ดตัวพวกนี้นะครับสามารถทักเข้ามาที่ไลน์ตัวนี้ได้เลยนะครับให้แอดไลน์ตัวนี้ไว้นะครับเมื่อใดที่ตัว admin LTE เนี่ยมันเป็นในส่วนของ stable แล้วเนี่ยผมจะมาทำการโมโค้ดตัวนี้ใหม่ทั้งหมดนะครับแล้วก็ทำการแจกโค้ดเหมือนเดิมนะครับดังนั้นให้เพื่อนๆนะครับแอดไลน์แอด App Story ไว้นะครับจะคลิกลิงก์ด้านล่างก็ได้หรือว่าจะสแกน QR Code ตรงนี้ก็ได้นะครับดังนั้นเมื่อมีโค้ดใหม่ๆเข้ามาเนี่ยผมก็ทำการแจ้งเตือนไปที่ในส่วนของ LINE นะไม่อยากให้พลาดกันนะครับผมในวิดีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันในวิดีโอถัดไปครับผมสวัสดีครับ